ไปไอ้สัตว์โดนเซตหยอดจนแตกตายมึงเจอครับเป็นไงกีตาร์บุ๊กก็ไม่โหดเท่านี้อ่ะนี่ไงอุ้ยนึกว่าจะโดนรัดกูโดนรัดอีกกูไม่ยอมนะมันนะจะรอครับหนึ่งคิวนึกว่าจะโดนรัดแตกไปสิไก่หัวแตกคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บเฮ้ยอัปเดตอะไรวะเนี่ยดูดิเชดเกาะใหม่อันนี้มันเกาะเดิมนี่หว่าหรือว่าเกาะเดิมวะทุกคนครับจะอัปเดตแล้วครับไม่อัพสักทีไอสัตว์คือแบบพี่บทความหวังแล้วว่าครับคือมันบอกจะอัพก็ไม่อัพสักทีอะไรวะเนี่ยเย็ดเคโมจิสปอยโมจิใช่ปะใช่ว่ะ I am 417 plus 3ผลโดนัทไอ้นี่บอก 17.5 พ่อมึง 17.3 นี่กูรอมาแรมปีแล้ว 10.5 นี่กูไม่รอจนนายกออกเลยหรอเดินไปอุ้ยอันนี้ผลไฟปรับใหม่เหรอเนี่ยตัวเห็นปะเนี่ยผลไฟปรับใหม่อ่ะวันคือดูก็รู้แล้วว่าผลไฟแต่เอฟเฟกต์สวยนะอันนี้ผลมืดเหรอโอ้สกิลเอฟผลดาร์กจะเลิกแหลกละครับทุกคนเพราะว่ามันเปลี่ยนสกิลใหม่เลยไงไอ้สัตว์คือแบบมันจะไม่มีแบบว่าฟุบไปข้างหน้าแล้วอ่ะจะเป็นแบบว่าอย่างอื่นแทนเอาไว้ง่ายเลยเพื่อมันน่าจะไก่แล้วนะครับผลดาร์กตอนนี้เพราะฉันทุกคนก็กลับมาเล่นประตูกันเถอะนี่ไงในวันนี้ที่พี่จะมาทำคลิปก็คือผลนี้นะครับทุกคนเนี่ยผลสไปกี้ตื่นใช่สไปปะใช่แหละก็สไปแน่นอนมันคือผลคามุยนะครับทุกคนดูเป็นไงเอ้ยถ้ามันชนกันได้นี่ก็คือมันเลยนะถ้าเป็นในเกมชนกันได้เฮ้ยชนกันได้เฮ้ยโคตรเท่เออใช่จริงๆแล้วสกิลผลเนี่ยมันมีนานแล้วนะครับแต่มันมีใน NPC โลกที่2อ่ะตรงที่ฟาร์มอยู่หน้าแมนชั่นน่ะถ้าพี่จำไม่ผิดนะตัวเนี้ยมันใช้สกิลได้ตัวนี้คือไอ้บอทตอนนั้นมันใช้สกิลตัวนี้ได้เว้ยแต่ในสกิลของผลน่ะที่เราเล่นน่ะมันใช้ไม่ได้แต่ตอนนี้น่าจะใช้ได้แล้วแหละเพราะมันอัปเดตมาแล้วมาเรามาดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าหรือว่าแอดมินมันหลอกเรากันแน่เรามาดูกันก่อนอื่นพี่ต้องเปลี่ยนดาบก่อนพี่ต้องเอาดาบอันนี้สไปกี้นะแต่เดี๋ยวนะพี่รู้สึกว่าบุ๊กเนี่ยอัปเดตใหม่นะครับคือบุ๊กตัวเนี้ยมีดาบใหม่แล้วเว้ยมันมีกีตาร์บุ๊กใช่ไหมบุ๊กเนี่ยจะมีดาบกีตาร์ใช่ปะวะกูจำผิดปะวะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือมันมีดาบบุ๊กมาแล้วนะครับทุกคนไอ้ที่มันเป็นแบบพี่ไม่รู้ว่ามันคือดาบบุ๊กหรือเปล่านะแต่พี่เข้าใจว่ามันคือดาบบุ๊กมาโดยตลอดอ่ะก็คืออันนี้ไม่ใช่ไอสัตว์อันนี้มันดาบสโมกสโมกนี่ไม่เปลี่ยนเลยเหรอลูกโอ้โหมาตั้งแต่อัปเดตที่หนึ่งมาตั้งแต่แบบโลกเก่าไม่เปลี่ยนอะไรสักทีต้องสั่นกึ๋นมันคือดาบโซเคนแหละใช่ปะโซเคนนี่คือดาบของบุ๊กปะพี่เข้าใจว่ามันคือดาบของบุ๊กมาโดยตลอดเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าพี่แบบพี่มั่วหรืออะไรนะแต่พี่ว่ามันน่าจะคือดาบของบุ๊กเว้ยใช่ปะวะไม่ใช่กูเล่นแล้วกูโดนด่านะไม่รู้อะคือกูเล่นแล้วอะพี่ว่ามันคือดาบบุ๊กแหละทุกคนใช่ปะวะไอ้เฮียกูก็ไม่กล้าเล่นละใช่แล้วเพราะว่าบุ๊กอะบุ๊กมันเปลี่ยนท่าถือใช่ปะมันเปลี่ยนท่าถือใช่ปะในอัปเดตใหม่อะพี่ใช่ปะอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนี่ทุกคนแต่ว่าเหมือนดาบบุ๊กเนี่ยจะมีกีตาร์มาด้วยนะครับคือมีดาบกับกีตาร์ใช่ปะวะหรือกูมั่วไม่สิพี่คิดว่ามันคือดาบของบุ๊กนะครับอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะมาเล่นก่อนที่จะมีกีตาร์มามันอาจจะคอมโบเข้ากันได้ไงไอ้สัตว์เอ้ยกูไถไปมั่วไปหมดละและเพื่อความเนียนนะครับเราก็จะเล่นผลนี้ไปด้วยเลยพี่จะเล่นแม่งทุกผลนี่แหละมันมีอยู่2สกิลนะแต่ขอเธออัปเดตมาใหม่นี่ขอมันก็มี2สกิลแล้วผลมันกากเว้ยแต่ขอให้มันแบบเท่ๆแรงๆอะไรเงี้ยจุ๊บแบบไม่ต้องแรงก็ได้ไอ้เหี้ยขอเท่ไว้ก่อนแบบสกิลเท่ไว้ก่อนไม่ต้องแรงก็ได้ดาเมจแบบศูนย์ก็ได้แต่ต้องเท่เท่านั้นนั่นนะครับว่าการอัดคลิปตอนคืนเราก็จะไม่มีใครให้เล่นด้วยนะครับแม่งก็จะแบบไปนอนกันหมดแล้วไงเพราะพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับโอเคแล้วตอนนี้พี่ก็ได้เข้ามาที่เซิร์ฟหนึ่งนะครับแล้วนั้นว่าเราจะหาผู้เล่นที่แบบว่าพร้อมที่จะบวกกับเราเจอละเล่น3ดาบด้วยเจอกูครับ3ดาบหรือจะสู้แบบผลสไปกี้อ่ะน้องมึงเห็นป้าวิชาคามุยอ่ะโดนเซตหย่อแน่โอ๊ยกลับมาหลังจากที่พี่ได้ปล่อยคลิปเทคนิค PvP ไปนะครับพี่รู้สึกว่าแบบคนในเซิร์ฟน่าจะเก่งขึ้นเยอะมากมายไก่กองเลยนะครับโดนปะเนี่ยมึงโดนกูเซตหยอกครับไอ้เหี้ยดูดิก่อนอัปเดตมันยังเป็นลูกกลมๆอยู่เลยอ่ะถ้าคนดูนักว่าอัปเดตมันจะเป็นยังไงยิงแม่งสกิลไม่โดนเซตหยอกนี่ไงตายไอ้สัตว์โดนเซตหยอกจนแตกเซตหยอกแปลว่าอะไรวะพี่ก็ไม่รู้นะพี่จริงๆแล้วพี่พูดมั่วพี่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่ทีละกันหวังว่ามันจะไม่ใช่อะไรที่แบบว่า18+
เหมือนรู้สึกว่าไอ้ไก่ตะกี้นี้นะครับคือมันจะมาแก้แค้นแต่ไม่เป็นไรพี่ให้ได้หมดเนี่ยมึงโดนผลนี้กูครับผลโกงโกงตรงไหนวะมึงกิ้งตะกี้นี้ไม่โดนใครเลยมาเพื่อนแล้วช่วยแกเองไอ้สัตว์โดนนี่ไงโดนเซตหย่อแน่มึงคือดาเมจผลพี่ไม่มีอ่ะพี่ก็เลยต้องแบบสกิลมั่วๆอย่างงี้ไปก่อนนะเห็นปะเนี่ยกิ้งก็ไม่โดนอ่ะโอ้ยไอ้ไก่เอ้ยต้องรอครับเราต้องรอจังหวะจะเปลี่ยนผลมาเหรอน้องไม่โดนไอ้สัตว์เดี๋ยว1คิวเอาโดนลัดเกินไอ้สัตว์พี่จะได้1คิวอีกแล้วโดนเผาใช้บอกลัดอ่ะถ้าด้านจัดอ้าวชิบหายแล้วกูโอ้ผลอย่างงี้มึงยังจะลุมกูได้มึงไม่รู้จักพลังผลบุกหรอไม่รู้จักพลังผลบุกหรอมันขัดคอมโบพี่หมดเลยอ่ะพอใช้บอกมีโกงเกินแม่งขัดคอมโบทุกคอมโบเลยเว้ยคือพี่สวนไม่ได้คือสวนมันเอาใหม่เฮ้ยได้แล้วได้กระเคียนละแล้วมันทีมกันนี่นี่โดนนี่ไงกลับมาให้2อ่ะถ้าพี่มีดาบเนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่ให้2อ่ะปุ้งตายมึงเจอครับเป็นไงกีตาร์บุ๊กก็ไม่โหดเท่านี่อ่ะนี่ไงเออแต่ถ้าเราเล่นเซตบุ๊กเนี่ยเราต้องไปเล่นผลนั่นแหละผลตายเกิดนี่ว่าแต่พี่ก็แบบอยากมาสปอยผลนี้ด้วยไงว่าแบบผลเป็นแบบเป็นผลที่แบบ FC ขอยเล่นเยอะมากนะครับตะกี้เนี่ยไม่ใช่ตะกี้สิหมายถึงเมื่อก่อน FC ขอยเล่นเยอะจัดแล้ววันนี้พี่ก็มาเล่นให้แล้วไงสัตว์เอ้ยเปิดไฮคีหลบกูอีกไม่เฟี้ยวเลยว่ะนายไม่ยอมตายดีๆวะฮะไอ้พวกมึงเทเลยไงเปิดไฮคีอ่ะฮะไม่ใช่ไฮคีสิเออฟาดจะตายโดนลัดอีกใช่ปะไอ้สัตว์นี่ไงอุ้ยนึกว่าจะโดนรัดก็วัดกันได้นะว่าดาบมึงกับดาบกูใครใจแรงกว่ากันทำมาดิว่าดาบมันแรงจังวะสู้ไม่ไหวเด้อเซกิวมาดิพี่บอกแล้วว่าเล่นตอนคืนนี้คือโคตรมันนะครับทุกคนแบบมันเจอพวกคนโหดอ่ะถึงจะมีแบบน้อยนิดก็ตามทีเอาชิบหายแล้วโดนแช่ไอ้เหี้ยบังอาจทำให้กูแข็งเอามันเพื่อนสวยแม่งดิสวยไอ้เหี้ยมึงรัดกูไอ้สัตว์ฉันพี่จะทำให้มันดูว่ามึงรัดผิดคนแล้วครับมึงเปิดไทยคีย์หลบทันด้วยเฮ้ยกูรับไม่ได้ว่ะเปลี่ยนผลดีกว่าพี่ต้องเป็นผลบุ๊กเว้ยผลที่แบบตายเกิดอ่ะคือเราจะมี2ชีวิตอ่ะผลเกียนจัดนะครับพี่ว่าน่าจะเป็นเกียนสุดแล้วนะถ้าแบบเล่นดีๆอ่ะคือมันมี2ชีวิตอ่ะมันไม่เกียนได้ไงใช่ปะแต่แบบถ้าคนเล่นโหดอ่ะคือมันจะเพิ่มความเกียนแต่ถ้าพวกไก่อ่ะแบบไก่น้อยไอ้สัตว์เหมือนเดิมอ่ะครับแบบว่ามีชีวิตเยอะไปก็เท่านั้นยังไงมึงก็ตายฟรีปังไม่ให้กูโม้เลยเว้ยให้พี่โม้หน่อยไม่ได้เหรอน้องมันจะมาขัดลาบขายยศเพื่อพี่เพื่ออะไรวะฮะฟาเกนเอาไม่โดนปึ้งเอากูใช้อะไรตะกี้เนี่ยนี่ไงมันมีสกิลเบ้าใบด้วยนะครับไม่ใช่เบ้าโซนี่กูอีกแล้วพี่ก็เกลียดพวกแบบทำเชิงตึงอะไรเงี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยนี่มาอีกเก็บมันเพื่อนเชื่อมันดิไอ้สัตว์เริ่มไม่ไหวละเริ่มรำคาญละเริ่มรำคาญมาละเซตหย่อมาดิลุมแม่งไอ้เหี้ยลุมเซตหย่อใบละ1ยิงละ1ตายละ1กูโดนรัดอีกกูไม่ยอมนะมันนะจะรอครับ1คิวนึกว่าจะโดนรัดแตกไปสีไก่ใบไปสวยครับวันช็อตเปล่า1คิวโอ้โห1คิวตรงไหนวะขอใหม่ใบโอ้ยสัตว์กินเวลาสังหารพี่จะได้1คิวเฮ้ยๆๆกูจะตายไม่ตายไม่ได้จะไม่ตายกูไม่ไหวละขอหน่อยละกันหัวแตกกูแบบเอ้ยมันมาด้วยกันนี่ไอ้สองตัวเนี้ยเห็นป่ะโอเนี่ยโอลิมอะไรเนี่ยโอลิมเนี่ยโอลิมปิกโอลิมเชียอะไรของมึงเนี่ยพี่ว่าเราควรกลับไปใช้ผลหนามเหมือนเดิมผลโกงเกินพี่ก็อยากให้มันแบบว่ารีบอัปเดตมานะครับถึงมันจะสปอยมาแล้วก็ตามทีแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตมาอีกทีตอนไหนพี่ก็รออยู่พี่เชื่อว่าน้องๆก็รอนะครับใครที่รออัปเดตก็กดไลค์คลิปนี้แล้วกด Subscribe คลิปนี้ครับซึ่งมันไม่เกี่ยวกันแต่ก็กดให้หน่อยเถอะปังเฮ้ยๆติดบั๊กโคตรจะเก่งลงมาไปไหนอย่าให้ต้องพี่ได้เซตหย่ออุ๊ยๆๆจะกินดาบไปแล้วกันเอาดิโดนนะดาเมจกูอยู่ไหนวะหัวเตะพี่มีจะคุยเท่าไหร่ล่ะครับดาบบุกก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยส่วนเค้มันคือดาบบุกปะวะหลายคนจะบอกว่าทำไมพี่ซัมไม่ใช้แบบไม่เล่นผลแล้วใช้ดาเมจแบบทางผลนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนอนจะได้รู้ว่าแบบนรกแม่งมีอยู่จริงนะครับก็ไอ้สัตว์เป็นสายที่เล่นยากที่สุดมาเดี๋ยวพี่ทำการรีให้ดูเลยนะครับตะกี้นี้พี่แบบไปเติมโลบักไงเพราะพี่ไม่มีแฟตมินอะในสตรีมเวลาพี่แบ
ของคนดูแบบเอ้ยแบกด้านในไม่มีใครแบกพี่สักคนอ่ะไม่มีแต่พวกใจดําอ่ะแบบมาแต่ละทีก็จะเซตดอกกูอย่างเดียวเลยมาแล้วอัพผลนะครับตอนนี้เรามาดูว่ามันจะมีดาเอ้ยไก่กูตายยืนตายนี่นะมึงก็เท่เกินเราจะมาดูว่ามันแม่งแบบไม่มีดาเมจจริงจนกว่ามันจะอัปเดตไม่รู้ว่าอัปเดตแล้วแบบมันจะแรงหรือว่าแบบจะเท่ขึ้นเฉยๆนะครับแต่ว่าดาเมจไม่ต้องก็ได้นายแอดมินขอแค่เท่ก็พออะไรเงี้ยเอ้ยเราเปิดพีพีแล้วอ่ะมาเลยเพื่อนขออนุญาตใช้แบบเล่นกับโพได้ไหมพี่แบบอยากเล่นกับโพดูอ่ะเพราะว่าโพมันสตันได้นานกว่าโซเค้นไงแล้วมันหลบยากกว่าโซเค้นด้วยนะแต่ว่าโพไม่อัปเดตอะไรใจอ่ะทำไมไม่ปรับบ้างไอ้สองแพทที่แล้วมันยังโหดยังเคียนอยู่เลยอ่ะตอนนี้กากไปละโดนไปอีกหนึ่งโดนไปอีกหนึ่งเดี๋ยวนะกูโดนลุมเหรอนี่เกินไปโอ้ยเหี้ยพ่อมึงลุมกูไปละฉันคงโดนลุมเซตจ่ออ่ะนี่ไงมานิดหน่อยกูก็เอาอ่ะกลับมาก็มารู้สึกว่าไม่คุ้มเลยที่ใส่ฝนเอาง่ายคือกูไม่มีดาเมจไปส่วนมาแล้วทุกคนระยะจริงจังตับนึงแล้วกันเพราะพี่โดนลุม3เลยอ่ะดูดิฮาคิสวยเอาเฮ้ยโอ้โหมึงใช้สกิลอัดหน้ากูอย่างนี้เลยเหรอมึงมึงไม่เกรงกลัวบารมีผลหนามเลยหรือไงมาก็มาดิแม่งไม่เล่นไม่เกรงกลัวบารมีผลหนามพี่เลยอ่ะไม่ใช่ผลหนามพี่ใช่ผลหนามปะวะเออผลหนามแล้วกูงงไปหมดละ1คิวถึงไม่ได้จับผลก็ตามทีแต่เราก็ได้โอ้ยเฮียคันมึงตัวเฮียอะไรกันถอยก่อนละกันถอยก่อนละกันเจอพวกเหลี่ยมเยอะนี่เราต้องถอยเยอะนะครับทุกคนหลายคนบอกว่าสเต็ปที่พี่สอนมันเป็นสเต็ปกลางนะครับตีแล้วหนีพ่อมึงอาจจะตายแล้วหนีมันผิดตรงไหนวะฮะถามจริงจ๊อกไอพวกจะตายแล้วไม่หนีเขาเรียกแบบเล่นไม่มีสมองครับมึงต้องใช้สมองมากกว่าฝีมือก็จะเป้าจุ๊บต้องให้สอนพวกมึงมันหนีอย่างเดียวเลยให้มึงจะสมองเยอะเกินไปละถ่ายละกันลิ้นพันกันตลอดทำไมมันต้องลุมวะฮะไม่วิญญาณหนึ่งๆแล้วไงไว้แก่ตอนทีนะครับช่วงนี้แบบ FC บอกว่าพี่ซันพูดคำหยาบเยอะเกินหรือไงพี่ก็บรรเทาให้แล้วนะพี่ลดคำหยาบให้แล้วนะครับเพราะฉันก็ฝากกดไลค์กับสไครต์นี่กูลดแล้วเหรอฝากกูได้กี่คิวแล้ววะอันว่าในวันนี้ก็เหมือนเอ้ย 10.4 แล้วพี่ต้องไปล่าเพิ่มนะครับพี่อยากได้15ก่อนอัปเดตอ่ะอันว่าน้องๆคิดว่าพี่จะถึงหรือเปล่านะครับก็ฝากกดไลค์กับสไครต์และกดแชร์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีครับรออัปเดตได้เลยจ้ะกำลังมาฉันขอโทษละกันที่ทำให้เธอต้องเสียใจให้มันจบตรงนี้